สนับสนุนโดยโค้ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชายไทยเพื่อปลดล็อกโค้ดลับไม่ว่าจะสายปาร์ตี้สายฟิตสายหล่อสายแข็งรับประทานได้หมดเติมเต็มสมรรถภาพให้ฟิตฝังดึงดังดูดีสั่งซื้อได้ที่ Lazada Shopee Facebook และ Line แอดโค้ด for menไรอันกิกเป็นตำนานสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเป็นนักเตะที่เพียบพร้อมทุกอย่างทั้งลีลาการเล่นในสนามอันเร้าใจภาพนอกสนามที่แทบจะไม่มีข่าวด่างพร้อยเพราะเขาเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีกับการที่อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวตลอดอาชีพคาแข่งและประสบความสำเร็จสูงสุดโดยเฉพาะการคว้าแชมป์ลีก13 สมัยแต่กับชีวิตนอกสนามโดยเฉพาะกับชีวิตคู่มันกลับตรงกันข้ามเพราะว่าเขาหักหลังสเตซี่ภรรยาของตัวเองด้วยการนอกใจและที่สำคัญนะครับคนที่โดนหักหลังไม่ได้มีแค่เมียของเขาในตอนนั้นแต่มันยังมีโรดรีน้องชายของเขาที่โดนเขาหักหลังด้วยเช่นกันเพราะผู้หญิงที่ทำให้กิ๊กนอกใจเมียก็เป็นเมียของน้องชายนั่นเองครับในช่วงปี 2011 ที่เป็นช่วงท้ายอาชีพคาแข่งของไรอันกิกถึงตอนนั้นเขาได้แชมป์มาแล้วแทบทุกอย่างเหลือเพียงรอขึ้นแท่นตำนานที่ยังมีชีวิตหลังจากเลิกเล่นภาพลักษณ์ของไรอันกิกในตอนนั้นเป็นสุภาพบุรุษลูกหนังเขารับใช้ทีมปีศาจแดงมาอย่างยาวนานผ่านร้อนผ่านหนาวกับทีมมามากมายทั้งการคว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อปี 1999 การได้แชมป์ยุโรปสมัยที่ 2 เมื่อปี 2008 ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA เมื่อปี 2009 ส่วนนอกสนามเขาก็มีครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกับสเตซี่ภรรยาที่อยู่กินกันมานานโอเคแหละครับว่าสมัยก่อนที่แต่งงานนั้นเขาจะมีข่าวกับสาวๆบ้างแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องข่าวๆออกมาเลยแม้แต่น้อยซึ่งมันก็ทำให้ในช่วงนั้นนะครับเริ่มมีการพิจารณาว่าจากความสำเร็จและภาพลักษณ์ที่โคตรเยี่ยมเป็นตัวอย่างที่ดีของไรอันกิกก็เลยจะมีการมอบยศอัศวินหรือว่าเซอร์ให้กับเขาเป็นเซอร์ไรอันกิกซึ่งมันเป็นสิ่งที่แฟนๆแมนยูอยากจะเห็นอย่างมากแต่แล้วทว่ามันก็เกิดเรื่องช็อกขึ้นกับข่าวพาดหัวของหนังสือพิมพ์ New of the World ว่ามีนักเตะระดับตำนานคนหนึ่งแอบตีท้ายครัวน้องชายตัวเองซึ่งก็คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าเป็นใครแต่ได้ความกวนตีนของสื่อเจ้านี้ที่แม้ว่าจะไม่เอ่ยชื่อในตอนแรกแต่ก็ทำรูปซักกลัวคนไม่รู้เป็นใครรู้อย่างไรเพราะพวกเขาเอาหน้าไรอันกิกมาแบบชัดเจนลงในคอลัมน์เพียงแค่เอาเส้นดำๆลากปิดตาเอาไว้ใช่แล้วครับใครๆที่พบเห็นต่างก็รู้ได้ในทันทีว่ารูปนี้เป็นไรอันกิกและผู้สาวคนที่ว่านั้นนะครับก็คือนาตาชาภรรยาของโรดรีน้องชายของเขาแต่ว่าถ้าย้อนที่ไปที่มานั้นต้องบอกว่ากิกเจอกับนาตาชาก่อนโรดรีนะครับทั้งคู่เจอกันครั้งแรกเมื่อปี 2003 ที่แมนเชสเตอร์บ้าเกิดสปาร์กกันปุ๊บก็ไปเอากันไม่รู้วันรู้คืนเคมีบนเตียงของพวกเขาเหมือนจะเข้ากันอย่างดีว่าแล้วก็มีโอกาสมักจะนัดเยกันบ่อยๆแม้ว่าตอนนั้นกิ๊กจะเริ่มมีแฟนอยู่แล้วคือสเตซี่ก็ตามจริงๆไอ้ที่ทำมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ว่าหากหยุดตั้งแต่ตรงนี้มันก็คงเรื่องไม่ยาวขนาดนี้แต่ว่ากิ๊กไม่หยุดและที่สำคัญนาตาชาเองก็แรงไม่เบาหลังจากที่เขาหาไรอันกิ๊กเธอก็มาพบกับโรดรีน้องชายของกิ๊กและหลังจากนั้นก็แต่งงานกันเมื่อปี 2005 ซึ่งคาดกันว่าเธอท้องด้วยในตอนนั้นภายนอกที่สื่อได้รับรู้ก็คือไรอันกิกใช้ชีวิตกับครอบครัวกับสเตซี่หลังจากที่คบหากันมานานทั้งคู่ก็แต่งงานกันเมื่อปี 2007 แต่ทว่าฉากหลังนั้นมีการแอบนัดเยกับนาตาชาอยู่เป็นประจำหากน้ำในตัวนักกิกคนคลักรอการระบายเมื่อไหร่ก็พร้อมจะมาระบายกับเมียน้องทันทีซึ่งก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีซึ่งหลังจากกินกันเงียบๆมานมนานนะครับรู้เรื่องก็มาแดงจนได้พี่แกโดนสื่อขุดคุยออกมาปุ๊บสถานะในตอนนั้นของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเขากลายเป็นตำนานผู้บ้ากามสัญลักษณ์แห่งความหื่นคำว่าเย็ดเมียน้องกลายเป็นแฮชแท็กประจำตัวส่วนชีวิตครอบครัวกับพังพินาศอย่างที่บอกแหละครับเรื่องเช้าๆแบบนี้พอมันโผล่มาหนึ่งมันจะไม่หยุดแค่นี้เพราะมีข้อมูลหลุดออกมาว่ากิ๊กนั้นนอกใจซ้อนนอกใจอีกทีเขาไม่ได้แอบเยแค่นาตาชาเท่านั้นแต่ว่าลับหลังที่ไม่ได้เยกับนาตาชาเขาก็ไปจัดกับอิโมเจนโทมัสนางแบบจากรายการบิ๊กบราเธอร์ซึ่งไอ้รอบนี้แหละครับทำให้สเตซี่ที่เป็นแม่พระให้อภัยเขาจากคดีเยเมียน้องเพื่อรักษาครอบครัวเอาไว้ไม่ทนอีกต่อไปเธอจัดการฟ้องหย่ากับไรอันกิกทันทีซึ่งหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับแหละครับว่านี่คงเป็นทางออกเดียวไม่มีผู้หญิงคนไหนจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับคนที่นอกใจเธอซึ่งจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกิกถูกถอดออกจากรายชื่อที่จะพิจารณารับยศอัศวินทันทีไรอันกิกไม่ได้รับการเสนอชื่ออะไรทั้งนั้นนอกจากได้รับข่าวเช้าบนหน้าหนังสือพิมพ์และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ติดตามชื่อของเขาเมื่อแฟนบอลอ่านข่าวของเขาสิ่งที่ถูกพูดตามมาไม่ใช่ตำนานและความยิ่งใหญ่ที่เขามีร่วมกับแมนยูอีกต่อไปแต่มันกลับเป็นวีรกรรมเย็ดเมียน้องนี่แหละครับเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงกันทั่วโลกและมันก็คงเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตัวเขาไปตลอดกาลแบบลบไม่ได้และนี่คือขอบสนามดาร์กไซด์หากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ สนับสนุนโดยโค้ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชายไทยเพื่อปลดล็อกโค้ดลับไม่ว่าจะสายปาร์ตี้สายฟิตสายหล่อสายแข็งรับประทานได้หมดเติมเต็มสมรรถภาพให้ฟิตฝังดึงดังดูดีสั่งซื้อได้ที่ Lazada Shopee Facebook และ Line แอดโค้ดฟอร์เมน